รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวของโรงเรียนพานพร้าวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโรงเรียนพานพร้าวตั้งอยู่ที่86หมู่5ตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น32คนและมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน491คนบริหารงานโดยนายคมสารชัยจักรผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าวและดร.ศิริญญาสุวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าวโรงเรียนพานพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงปีพ.ศ. 2566เป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นปีที่4ติดต่อกันโดยได้ดำเนินงานด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับดาวดวงที่1ดาวดวงที่2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างพอเพียงและมีค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความรับผิดชอบความกตัญญูและความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีองค์ประกอบด้านการดำเนินงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด16ตัวชี้วัดดังนี้เกณฑ์การประเมินที่1โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวโรงเรียนพานพร้าวได้สมัครยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐปีการศึกษา2566โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือประกาศของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเกณฑ์การประเมินที่2รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐโรงเรียนพานพร้าวได้จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวตามหัวข้อของแบบรายงานทั้งหมด5เล่มดังนี้1รายงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐเพื่อประกอบการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสพฐระดับ3ดาว2รายงานผลโครงการพัฒนาจริยคุณที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน3รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวประจำปีพ.ศ. 2566 4นวัตกรรมผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรม5นวัตกรรมครูด้านคุณธรรมเกณฑ์การประเมินที่3มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมและระดับ2ดาวครบทุกข้อโรงเรียนพานพร้าวได้มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมและระดับ2ดาวครบทุกข้อและได้จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ2ดาวตามหัวข้อแบบรายงานและได้รับพิจารณาผลการประเมินประกาศรายชื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ2ดาวระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2565ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายลงวันที่12ตุลาคม2565เกณฑ์การประเมินที่4มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนพานพร้าวได้มีการนำนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีมาพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการสร้างนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยเฉพาะควบคู่กับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมเป็นคนเก่งคนดีของสังคมดังนี้1นวัตกรรมด้านผู้บริหารเรื่องการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดีด้วยรูปแบบ Home Model 2นวัตกรรมด้านครูเรื่องเสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติที่ดีเกณฑ์การประเมินที่5มีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมโรงเรียนพานพร้าวได้จัดทำแผนภูมิดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐด้วยวงจรคุณภาพ PDCAA
ที่เป็นวงจรในการพัฒนางานต่างๆด้านคุณธรรมของโรงเรียนให้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและได้นำผลการประเมินมาพัฒนางานด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปธรรมเกณฑ์การประเมินที่6มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนพานพร้าวได้รับการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐจากศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายคือดร.วชิรดลคำศิริรักษ์เพื่อนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำการทำงานการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐเพื่อยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวเกณฑ์การประเมินที่7มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆโรงเรียนพานพร้าวมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐผ่านหลายช่องทางได้แก่แผ่นพับ Facebook เว็บไซต์และวารสารออนไลน์โดยกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานอย่างชัดเจนทำให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันเกณฑ์การประเมินที่8มีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียงเพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรมร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมในการช่วยให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จดังนี้1การศึกษาดูงานด้านคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวของโรงเรียนบ้านม่อเหนือหลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1สองโรงเรียนมีการทำบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายของครูภายในโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพรังสีในการดำเนินงานด้านคุณธรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเกณฑ์การประเมินที่9การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพฤติกรรมกับนักเรียนโดยตรงทั้งการส่งนักเรียนแกนนำเข้าอบรมเพื่อมาขยายผลในระดับโรงเรียนและจัดอบรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักคุณธรรมได้แก่การอบรมคุณธรรมจริยธรรมการอบรมนักเรียนแกนนำและการอบรมอื่นๆที่สอดคล้องและส่งเสริมต่อการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐดังนี้1โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน2กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข3กิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม4กิจกรรมการอบรม Strong จิตพอเพียงจังหวัดหนองคายเกณฑ์การประเมินที่10โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้จากการดำเนินงานทำให้เกิดโครงงานคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐนักเรียนจะเป็นผู้สำรวจปัญหาเชิงพฤติกรรมในโรงเรียนมาวิเคราะห์และวางแผนหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันจนเกิดเป็นกระบวนการแก้ปัญหาตามโครงงานคุณธรรมที่มีหัวข้อในการดำเนินการอย่างหลากหลายตามระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้นโดยครูที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ในการแนะแนวทางการดำเนินงานให้อยู่กรอบของคุณธรรมอัตลักษณ์และให้เกิดเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติอย่างชัดเจนที่จะช่วยแก้ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องดังตัวอย่างต่อไปนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โครงงานเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โครงงานสร้างวินัยด้วยธนาคารขวดน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โครงงานห้องเรียนสะอาดด้วยมือเราระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โครงงานอยากมีเกรดดีต้องรับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
เกณฑ์การประเมินที่11นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์1กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นเพื่อรับเลือกสมัครตัวแทนในการเป็นผู้นำนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะครูโดยทำการจำลองการเลือกตั้งเสมือนจริงเพื่อให้นักเรียนฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามและยอมรับผลคะแนนตามหลักประชาธิปไตยโดยยึดมั่นในคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต2กิจกรรมผู้นำหน้าเสาธงโรงเรียนได้ร่วมกับตัวแทนจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับครูเวรประจำวันในแต่ละวันในการนำนักเรียนร่วมประกอบพิธีหน้าเสาธงในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนเพื่อเป็นการฝึกภาวะผู้นำการเป็นผู้นำที่ดีในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนและเป็นผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรมเกณฑ์การประเมินที่12นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆจากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลในระดับต่างๆเช่นระดับโรงเรียนระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติดังนี้ผลงานระดับโรงเรียน1รางวัลการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบยุวกาชาติประเภทดีเยี่ยมเนื่องในกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาติประจำปีพ.ศ. 2566 2รางวัลการประกวดห้องเรียนสีขาวผลงานระดับจังหวัดหนองคาย1รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทเพลงรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด2รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทคลิปวิดีโอสั้นรองชนะเลิศอันดับ1ระดับจังหวัดผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีพ.ศ. 2566ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565จังหวัด101 2รางวัลการใช้ศิลปการละครเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรมละครเยาวชนสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่4ประจำปี2565ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น3รางวัลตัวละครยอดเยี่ยมผลงานละครเวทีเรื่องเงินบุญละครเยาวชนสร้างสรรค์ระดับมัธยมครั้งที่3ประจำปี2564การประกวดกิจกรรมละครเยาวชนสร้างสรรค์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกณฑ์การประเมินที่13ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้1. นางสาวเยาวลักษณ์พรหมนาวร่วมกิจกรรมเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย2. นางสาวณัฐทิชาทองยืนร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดคุณธรรม 3. นางนันทิยาภูลเพิ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย4. นางสมพรดลธนามได้รับรางวัลเป็นครูผู้ดำเนินการโครงการออยน้อยด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาจนประสบผลสำเร็จผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนออยน้อยระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2565และร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเกณฑ์การประเมินที่14ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่นผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคุณธรรมร่วมกันดังนี้ 1. การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านม่อเหนือหลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมร่วมกัน 2. การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขร่วมกับโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมเกณฑ์การประเมินที่15กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนอาทิเช่นชุมนุมส่งเสริมการอ่านชมรมออยน้อยชุมนุมหน้าศิลป์กิจกรรมไอเอสสร้างสรรค์สังคมนักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้นำเสนอแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กิจกรรมด้านคุณธรรมของโรงเรียนและกิจกรรมอื่นๆที่นักเรียนสนใจโดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมทำการนิเทศกำกับติดตามและให้การชื่นชมในการดำเนินงานเกณฑ์การประเมินที่16นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสพฐไม่น้อยกว่า80%ของนักเรียนทั้งหมดจากการประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน491คนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านการประเมินตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยคิดเป็น93%โดยแบ่งตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนทั้ง3ด้านคือความรับผิดชอบความกตัญญูและความซื่อสัตย์สุจริตผลงานด้านคุณธรรมในสถานศึกษามีดังนี้ 1. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปีงบประมาณ 2,564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 รางวัลองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 3 โรงเรียนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับดีมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย4โรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย5รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2565จากกระทรวงวัฒนธรรม6โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12พุทธศักราช2565จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน8โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2565ถึงปีงบประมาณ2566ในระดับ AA จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย9รางวัลหมู่ยุวกาชาติต้นแบบระดับจังหวัดประจำปี2566จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย10รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2566จากกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณฝ่ายบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีก